สวัสดีครับพบกับ Hobby and Nerd กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Crosshair Deluxe Class จาก Transformer The Last Night สินค้าจาก Hasbro ครับ Premier Edition ด้วยกล่องนี้ก็ออกมาในช่วงภาคที่5นะฮะ Transformer The Last Night นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครของ Crosshair นะฮะก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวย้อมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ดูจากรูปร่างแล้วก็จะอาจจะมีย้อมบ้างนะฮะแล้วก็จะอาจจะมีการเค้าเรียกว่าอะไรล่ะเปลี่ยนชิ้นส่วนนะฮะแก้จากภาคที่แล้วนะฮะในระดับหนึ่งนะครับผมมาดูที่แพ็กเกจกันนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นอาร์ตสไตล์เดิมนะฮะก็จะมีโลโก้นะฮะ Premier Edition นะครับ Transformers นะครับผมแล้วก็ Crosshair สำหรับ8ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีอาร์ตเบอร์เป็นตัว Crosshair นะฮะถือปืนสุดเท่จับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมี Window Box นะฮะเจาะนะฮะเห็นตัวฟิกเกอร์นะครับตัวหุ่นนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีโลโก้ Transformer นะฮะแล้วก็มีเป็นลักษณะของดาบ Excalibur นะฮะแล้วก็จะระบุว่าเป็น Deluxe Class นะฮะแล้วด้านบนก็จะเป็นอาร์ตนะฮะยืน3ตัวเท่ๆนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีอาร์ตของCrosshair นะครับผมนี่นะฮะ Crosshair Rogue อะไรเนี่ย Sharp Shooter นะฮะแบบเหมือนเป็นแบบยิงได้อย่างแม่นยำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมด้านล่างนะฮะก็จะเป็นแสดงว่าเป็นสินค้าแท้นะฮะของแท้แน่นอนผลิตในเวียดนามนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะมีภาพของ Crosshair แล้วก็รถนะฮะรถยังเป็นรถเดิมอยู่นะฮะแล้วก็ Bumblebee นะฮะ Bumblebee นี่เป็นตัวนี้ถูกเอาไปย้อมเป็น Movie The Base นะฮะใช้ชื่อว่า Warhammer Bumblebee นะแถมค้อนที่โผล่มาตอนท้ายเรื่องด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่าจะจัดอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถของฮ่องกงนะฮะก่อลิขสิทธิ์ของ General Motor นะฮะ License Product นะฮะ Hasbro นะครับแล้วก็อันนี้ตัวละครของ Staff นะฮะ Dinobot จากภาคที่แล้วนะฮะแต่เอามารีใหม่จากสีน้ำเงินนะฮะเป็นสีออกเงินๆนะฮะแล้วก็จะมีอักขระCybertronian นะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับเช่นเคยผมก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงแกะทางด้านใต้เลยนะฮะอย่างประณีตนะฮะหลุดมันแน่นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับแกะออกมาปึ๊บอันนี้ลิ้นไม่แบนนะอันนั้นเหมือนแบบกล่องแบบยัดๆมานะฮะเหมือนรีบผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นทาไซฟิกเกอร์นะฮะรับที่เห็นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะมือไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าขาคล้ายเดิมอยู่นะฮะด้านในอะไรงี้เดี๋ยวลองเล่นดูเดี๋ยวก็จะรู้นะฮะว่ามันต่างจากเดิมไหมแต่ที่แน่ๆก็คือปืนนะฮะปืนดูดีขึ้นนะไม่ใช่ปืนกลวงๆแบบแต่ก่อนนะฮะด้านหลังก็จะรู้สึกว่าจะแบกหนักมากๆเป็นแผ่นใหญ่เลยนะฮะสำหรับภาคนี้นะฮะแบกหนักกว่าภาคก่อนด้วยมั้งไม่รู้นะเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับแล้วก็แบ็คดรอปก็แบบเดิมนะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนแผ่นหนังแผ่นที่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่เรามาดูคู่มือก่อนนะฮะคู่มือเนี่ยก็จะเป็นอายุ8ปีขึ้นไปนะฮะทรานส์ฟอร์เมอร์หมึกพิมพ์สีขาวดำแดงนะฮะก็จะหมุนให้ดูอะไรอย่างนี้นะครับผมนะปึ๊บนะครับแล้วก็นี่นะฮะ11 step นะฮะ11 step แล้วก็เก็บอาวุธอย่างนี้นะฮะเอาไปใส่อย่างนั้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราแล้วก็ภาพตัวต่อไปของซีรีส์นี้นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับมาในรูปแบบรถนะครับก็ยังคงเป็นรถแบบเดิมแต่ว่าเหมือนทำได้ดีกว่าเดิมนะผมถือว่าทำได้ดีกว่าเดิมก็ค่อนข้างจะดูแบบทรงรถมันดูเคลียร์กว่าของเก่านะฮะเนี่ยนะฮะ
ก็คือของเก่าเนี่ยมันจะแบบตันๆไม่ค่อยเพรียวเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ที่สังเกตได้ชัดเลยนะฮะคือหน้ารถนะครับผมซึ่งอันใหม่นี่รู้สึกว่าจะทำได้ดีกว่านะครับถึงจะไม่ได้ทาเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ทาสีตรงโลโก้รถเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวัสสีที่ใช้ทาเนี่ยมีการเล่นเท็กเจอร์นะฮะเงาด้านนะฮะแต่ส่วนสีดำจะเป็นสีด้านนะด้านแบบกึ่งเมทัลลิกกึ่งกันเมทัลนะถือว่าสวยอยู่นะฮะแล้วก็ลายตรงนี้เนี่ยก็เพ้นสองด้านนะไม่เหมือนตัวก่อนนะฮะตัวก่อนเพ้นด้านเดียวนะฮะด้านหลังทำสีมาให้นะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับผมนี่นะฮะทำสีมาให้แต่ว่าก็ไม่ได้สกรีนตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็มีลายนะฮะมีลายนี่นะฮะแต่ว่าการซ่อนก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังใช้ระบบเดิมเลยนะฮะแต่ว่าชิ้นส่วนการซ่อนเนี่ยถือว่าเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับผมการซ่อนปืนนี่ปืนจะแถม2กระบอกนะเพราะว่าไม่ได้แถมปืนพกเล็กไว้หลังเสื้อคลุมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดีเทลตรงล้อแม็กนี่นะฮะก็จะต่างกันนะของใหม่ก็จะดูมินิมอลกว่านะนี่ของใหม่อันนี้ของเก่านะครับผมก็จะดูดีกันคนละแบบนะฮะถือว่าร่างรถนี่สอบผ่านนะตรงสปอยเลอร์ดูดีกว่าเดิมนะฮะแล้วก็กระจกเป็นกระจกสีเข้มนะแล้วก็มีกากเพชรอยู่นะฮะดีตรงนี้ดีชอบนะฮะกระจกมองหลังนะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะโดยรวมรถแล้วก็ล้อก็ใส่หน้าใส่หลังได้นะครับประมาณนี้เอาล่ะได้เวลาเปลี่ยนร่าง Transformนะฮะก็ระบบแปลงก็จะคล้ายๆเดิมนะก็จะเป็นการปรับปรุงนะฮะในส่วนของการแปลงร่างจากหุ่นเป็นรถนะฮะส่วนที่แบบว่าเคยเป็นข้อบกพร่องในเวอร์ชั่นภาคที่แล้วนะฮะก็จะถูกปรับปรุงในภาคนี้นะฮะเอาล่ะนะฮะก็วิธีการแปลงร่างก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับผมก็อยู่ในระดับกลางๆนะก็วิธีการก็พลิกรถออกมานะครับผมเนี่ยปืนมันจะมีเป็นแบบสลักนะฮะเป็นเดือยเสียบด้านข้างนะก็เวลาดึงก็ต้องระวังกันหน่อยนะก็ค่อยๆดึงออกมานะครับผมนะนะเนี่ยนะฮะมันก็จะมีรูนะฮะรูเสียบเนี่ยนะฮะเสียบเข้าตรงนี้นะฮะก็ดึงออกมานะครับผมอ่ะทดไว้ในใจก่อนนะครับแล้วก็ตัวกระโปรงหลังนะฮะไอ้ตรงด้านหลังรถนะฮะไปถึงเนี่ยนะฮะก็จะมีเดือยใหญ่ๆอยู่2ฝั่งนะก็ให้ง้างออกมานะฮะนะฮะเนี่ยนะฮะง้างออกมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ยกขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบานพับ2จังหวะนะกดลงไปปึ๊บอย่างนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นมือนะฮะก็ดันลงนะครับผมตรงนี้ก็ขยับออกนะฮะเนี่ยนะฮะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะดันออกกึ๊กออกไหมอ่ะออกแล้วนะครับอ่ะจากนั้นก็ในส่วนที่เป็นล้อรถนะฮะก็มันจะมีเหมือนเดิมนะฮะเป็นบานพับตรงนี้นะฮะก็กางออกมานะฮะปึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนหัวไหล่นะฮะก็เนี่ยมีแกนหมุนแกนบานพับอยู่นะแขนนี่มันก็จะยกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จับแขนนะฮะเหยียดออกนะครับผมปึ๊บอย่างนี้นะฮะอ่ะฝั่งนี้ทำซ้ำนะฮะอ่ะเปิดออกดันลงนะฮะตรงนี้ก็หมุนลงปึ๊บอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นช่วงแขนแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็พลิกกลับมานะฮะตรงนี้ส่วนของประตูด้านข้างนะฮะยาวมาตรงไฟหน้านะฮะตรงนี้มันจะมีสลักเล็กๆอยู่นะให้ดันขึ้นนะฮะเนี่ยนะฮะก็ทำซ้ำอีกข้างหนึ่งนะฮะปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็พลิกกลับมานะฮะตรงนี้มันจะเป็นแกนหมุนเนาะเป็นยกขึ้นยกลงได้เนี่ยยกขึ้นได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็กางออกนะฮะตรงนี้เป็นบานพับข้างในนะฮะเนี่ยเปิดออกมาก็จะเป็นผ้าคลุมนะฮะเป็นผ้าคลุมอันนี้จะแก้จากจุดเดิมที่เป็นยางนะฮะมาเป็นพลาสติกนะฮะทำซ้ำอีกครั้งนะปึ๊บอย่างนี้นะครับผมก็จะได้เป็นกระโปรงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านใต้นะฮะเนี่ยมันจะมีเดือยขบอยู่นะระหว่าง
ตรงกระโปรงหน้ากันชนนะฮะกับล้อนะฮะก็ให้ค่อยๆดันขึ้นนะฮะดันขึ้นมาอย่างนี้นะฮะพอดันขึ้นเสร็จนะฮะพลิกกลับนะครับก็ตรงนี้จะมีบานพับอยู่เนาะแล้วก็แบบพับเข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีเขาเรียกอะไรแกน2อันขบกันอยู่นะเป็นเดือย2อันเนี่ยขบกันอยู่อย่างนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีแกนหมุนบิดนะครับในส่วนเท้านะครับก็พับลงนะครับผมตรงนี้นะฮะก็เป็นเท้าค้ำด้านหลังกดเข้าไปนี่นะฮะทำซ้ำอีกรอบนะฮะปึ๊บปึ๊บนะฮะก็กดเข้าไปปึ๊บอ่ะเหยียดแข้งเหยียดขานิดนึงจัดระเบียบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ crosshair ของเรานะครับเปลี่ยนร่างเสร็จสิ้นตัวนี้นี่ก็ถือว่ามีการปรับปรุงแก้ไขในสัดส่วนต่างๆของตัวพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็ยังมีเบสออนบอดี้เก่าไอชิ้นส่วนพาร์ทเก่าๆอยู่นะฮะมาลองเทียบกันนะฮะกับตัวจากภาค Age of Extinction จะเห็นว่าตัวมันสูงกว่านะฮะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเพราะด้วยว่าเท้านะฮะมันใช้พาร์ทคนละตัวนะพาร์ทตัวนี้พาร์ทเท้านี้มันจะมีข้อที่ยาวกว่าทำให้ตัวสูงกว่านิดนึงนะฮะเหลื่อมกันไม่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบอดี้ตรงกลางนะครับผมที่ในส่วนที่ผมว่ามันใช้ของเดิมเนี่ยก็คือบอดี้ตั้งแต่หัวนะฮะหัวยาวลงไปนะฮะจนถึงส่วนน่องนะฮะก็ยังใช้บอดี้เดิมนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไงล่ะก็จะเป็นการแบบประหยัดงกสีนะฮะก็นะฮะก็ถือว่างกสีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะหน้าก็มันก็ดูคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าของ Age of Extinction เนี่ยดูมีดีเทลกว่านะของ last night เนี่ยจะดูดรอปนะดรอปเลยนะฮะแล้วก็สีไม่ทานะครับผมสีไม่ทาแล้วก็หลังหัวเขียวปี๋นะครับอันนี้จะมีลูกแก้วมีอะไรนะฮะให้ดูแบบเป็นเลนรวมแสงอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ดูดีกว่านะครับผมแขนก็น่าจะส่วนเดิมนะแขนท่อนบนแต่ว่าตรงข้อมือเนี่ยนะฮะก็จะเปลี่ยนพาร์ทนะฮะให้ดูเป็นแขนมากขึ้นนะครับอันนี้ประตูมันกินมาเกินไปนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นผ้าคลุมนะฮะของเดิมนะฮะจะเป็นยางนะอันนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะก็พับเปิดปิดได้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะแล้วก็ชดเชยนะฮะแล้วก็ขยับได้อิสระมากขึ้นนะฮะไม่จำกัดการแอคชั่นนะฮะสักเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนกระโปรงด้านหลังเนี่ยก็จะดูเขาเรียกว่ายังไงล่ะมันต่างจากของเดิมอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวนะนะฮะก็เดี๋ยวเอาให้ดูตอนนี้นะฮะมันก็จะดูแบกเป็นคนละแบบนะแต่อันนี้จะรู้สึกว่ามันจะแบกหนักกว่านะตรงนี้พร้อมกินด้านข้างนี้มาด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะดูแบกน้อยกว่านะครับผมตรงกระโปรงก็กินยาวเข้ามานะแล้วก็พาร์ทนะฮะพาร์ทชิ้นส่วนนะมันต่างจากกันนะตรงนี้สามารถกางออกได้นะอันนี้พอเป็นหุ่นยนต์แล้วมันกางออกไม่ค่อยได้นะมันฟิตติดเลยนะฮะแล้วก็พาร์ทตรงนี้นี่มันคนละอย่างกันเลยนะเพราะว่าอันนี้จะใช้ชิ้นส่วนใหม่นะฮะเพราะมันต้องทำส่วนของหน้ารถเข้าไปด้วยนะฮะก็แตกต่างกันนะฮะแล้วก็ส่วนที่นะฮะเห็นได้ชัดเลยทำให้ส่วนสูงมันต่างกันนะฮะก็คือข้อเท้านะฮะข้อเท้าอันนี้มันจะดูยาวกว่านะอันนี้จะสั้นๆกว่านะฮะแล้วอันนี้ก็ทาสีเงินล้วนนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับดีเทลของตัวหุ่นนะฮะแล้วก็ข้อมือตรงนี้ก็ต่างนะฮะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมของใหม่จะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยอันนี้จะเรียวๆเล็กๆแต่ว่ามันจะมีส่วนเกินมาด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เช่นเคยนะฮะก็มีความกลวงนะฮะเนี่ยกลวงนะฮะนี่กลวงนะฮะ
ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ที่สำคัญนะพลาสติกพอได้จับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันพลาสติกมันดรอปจากตัวที่แล้วเยอะพอสมควรนะทำให้รู้สึกว่ามันดูกองแก๊งกว่าด้วยนิดนึงนะฮะในส่วนอาวุธที่แถมมานะก็จะเป็นปืนนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆปืนแบบอูซี่นะเป็นปืนคู่นะเนี่ยมันจะกวงข้างนึงนะฮะก็กวงตรงข้ามกันนะฮะเพื่อที่แบบนะฮะยืนแล้วมันจะได้หลอกตาได้ในฝั่งที่เราต้องการโชว์นะฮะก็คือเห็นระบังในตัวของมันเองนะฮะซึ่งตัวปืนเนี่ยก็ต่างจากของภาคที่แล้วนะภาคที่แล้วก็จะเป็นปืนยาวอย่างนี้นะฮะก็กลวงหนักเลยนะฮะกลวงสองข้างเท่ากันเลยอันนี้กวงข้างไม่กวงข้างนะครับผมเอาละครับก็เอาปืนมาใส่นะครับก็เอาด้านที่ไม่กวงนะฮะออกด้านนอกอย่างนี้นะครับผมนะฮะผมก็จะได้ปืนที่หลอกๆอย่างนี้นะก็จะประมาณนี้ก็เท่อยู่นะถ้าแบบจับมุมกล้องดีๆแล้วถ่ายรูปนะฮะมาดูในจุดขยับกันนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าจุดขยับอะไรเนี่ยกับเนื้อพลาสติกเนี่ยค่อนข้างหวาดเสียวอยู่นะก็อย่างหัวเนี่ยขยับได้ยากกว่าของภาคที่แล้วนะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนหัวใหม่นะเนี่ยขยับได้เงี้ยเงยยังเงยไม่ได้เลยนะไม่น่าใช่บอจอยนะฮะนะฮะก็ขยับได้นิดๆหน่อยๆเอ็นได้นิดหน่อยแบบฝืนมากนะฮะแขนนะฮะติดหลังนะฮะจริงมันหมุนได้แหละแต่นะหลังนี่ก็แบบว่านะก็ขยับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะเนี่ยขยับแบบแล้วก็แขนก็หมุนลำบากนะฮะเนี่ยก็แบบพลาสติกมันแบบนะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนของภาคที่แล้วนะก็ขยับก็ระวังหน่อยเสียวมันพังมากนะฮะก็ค่อยขยับนะฮะไหล่ก็ขยับได้ขึ้นลงอย่างนี้นะฮะตรงที่เป็นข้างหลังนะฮะล้อหลังที่เป็นเหมือนที่ยิงล่มนะฮะก็ขยับได้เล็กน้อยนะฮะตรงนี้เป็นแกนหมุนนะฮะก็ได้นะครับแล้วก็ข้อมือนะครับก็หมุนได้นะฮะอันนี้คือหมุนได้รอบจริงๆมันไม่มีประตูติดนะฮะหมุนง่ายกว่านะครับในส่วนของประตูเนี่ยก็กางได้อย่างนี้นะขึ้นลงอย่างนี้นะฮะแล้วก็พับนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นบานพับนะฮะเนี่ยทำให้การขยับช่วงขาเนี่ยมันดูอิสระกว่านะเนี่ยก็เตะแฉกอย่างนี้นะฮะก็เตะไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับเตะไปข้างหลังติดนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแกนหมุนนะก็หมุนได้นะครับเดี๋ยวนะฮะนี่นะฮะก็หมุนได้นะฮะแต่ว่าหมุนได้แค่นี้นะหมุนได้ไม่หมุนได้ไม่สุดนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะได้ประมาณนี้แล้วก็เข่านะฮะงอได้ประมาณนี้นะครับเท้างอได้แค่นี้นะฮะเอวหมุนไม่ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับThe Last Night นะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับ Hobby and แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะสำหรับติดตามคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะฮะ Hobby and Nerd คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอให้ท่านประสบโชคดีมีไม่ได้ใช้สวัสดีครับ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 ขอขอบคุณร้าน Level Up Board Game Cafe หน้าโรงยิมกกท.บุรีรัมย์เพื่อฟรุ้งก่อนสำหรับการรีวิวรายละเอียดดูใต้คลิปเลยจ้า